เมืองเก่าสุโขทัยศูนย์กลางอาณาจักรสุโขทัยโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งได้สืบทอดศาสตร์และศิลป์จากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะผังเมืองและการจัดการน้ำที่ยังคงหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งของทัศนียภาพที่สวยงามให้กับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสมกับการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยต้องมีการศึกษาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหรือความหลากหลายแต่พอเราได้เอาเกณฑ์ของ GSTC มาเป็นแนวทางในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนสู่ Green Destination เนี่ยนะครับเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของมิติความยั่งยืนสู่ระดับสากลน่ะจึงได้มีการประเมินสถานะความยั่งยืนดังกล่าวครับเราพบว่าเมืองเก่าของเราเนี่ยนะครับยังมีจุดอ่อนที่สำคัญคือมิติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วก็ปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนความเปราะบางคือความสามารถในการรับรองการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะสามารถจะปรับตัวหรือว่าสามารถจะฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้เร็วแค่ไหนนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยอาจจะมีความสามารถเหล่านี้ไม่เท่ากันนะครับระบบนิเวศที่มีความเปราะบางในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบประกอบไปด้วยแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นนะครับจะมีความจำเพาะมากครับเพื่อที่จะทำให้เรารับทราบถึงความเปราะบางของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบบนิเวศนะครับในปี2563ถึงปี2564เราได้ทำการสำรวจสิ่งมีชีวิตของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็ชุมชนโดยรอบสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มนกนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแมลงน้ำนะครับพืชยืนต้นไม้พุ่มแล้วก็พืชน้ำนะครับส่วนเรื่องของความเสี่ยงนะครับจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงระดับต่ำนะครับเราการจัดการทั่วไปนะครับเช่นการตัดหญ้านะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหรือว่าอาจจะมีการตัดหญ้าเข้าไปในที่ที่นกกำลังวางไข่อยู่นะครับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับความเสี่ยงระดับกลางขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตลุกลามต่างถิ่นนะครับเช่นผักตบชวาพบว่าในบางพื้นที่นี่มีการแพร่กระจายพันธุ์อย่างสูงมากหนาแน่นเลยนะครับถ้าตรงไหนมีผักตบชวามากเนี่ยสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำนะครับเขาอาจจะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือว่าตัวมายาลาบยักษ์ถ้ามีจำนวนมากแล้วช่วงฤดูในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเขากลายเป็นต้นไม้ที่แห้งอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อบรรยากาศแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวนะครับส่วนในความเสี่ยงระดับสูงนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับที่น่าสนใจนี่คือเรื่องของปลาดุกรัสเซียเขาจะมีลำตัวที่ใหญ่มากแล้วก็โตเร็วมากกินเยอะมากอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเขาจะกินปลาท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นในแหล่งน้ำบางแหล่งน้ำในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยจะพบว่ามีแต่ปลาดุกรัสเซียปลานิลแล้วก็ปลาช่อนอะไรประมาณนี้นะครับแค่ 3-4 อย่างนะครับความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยหายไปเลยเป็นระบบนิเวศที่ไม่สามารถจะทนต่อการฟื้นฟูหรือว่าไม่สามารถจะปรับตัวเองได้แล้วอีกต่อไปนะส่วนอันดับต่อไปจะเป็นเรื่องของนกยางนะครับเราพบว่าในพื้นที่วัดสระศรีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีนกยางมากถึง300ตัวนะครับประกอบไปด้วยนกยางกรอกนกยางจีนกยางควายมารวมตัวกันนะครับความเสี่ยงของนกยางรวมตัวกันคือมูลของนกเมื่อสะสมเข้าไปบนพื้นดินมากๆเนี่ยจะเกิดเชื้อรานะครับมีผลกระทบต่อคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือเรื่องของคนที่มีระบบทางเดินหายใจผิดปกติเป็นโรคปอดเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ต่างๆนะครับแล้วก็มูลของนกเนี่ยเป็นกรดนะครับสามารถจะทำลายพื้นผิวของโบราณสถานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เราได้มองหาจากการสำรวจระบบนิเวศในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบครับในประเด็นปัญหาทั้งหมดนี้มีอยู่2ประเด็นที่ได้รับการเสนอแนะว่ามีความเสี่ยงสูงสุดนั่นคือ 1. สัตว์น้ำต่างถิ่นรุกรานที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำนั่นคือปลาดุกรัสเซีย 2. พบนกยางจำนวนมากกว่า300ตัวเข้ามาทำรังวางไข่และอาศัยอย่างถาวรในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ครับตามหน้าที่ของผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนครับเราก็มีได้รายงานสภาพปัญหาต่อที่ประชุมถึงประเด็นความเสี่ยงของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงความเปราะบางของระบบนิเวศเพื่อสร้างและตระหนักถึงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมร่วมกันทั้งนี้คณะกรรมการ DMO ครับได้จัดทำคู่มือการจัดการที่ติดตามผลกระทบและคุ้มครองที่อยู่อาศัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์และระบบนิเวศของตำบลเมืองเก่าสุโขทัยขึ้นครับหรือไกด์ไลน์ on
Biodiversity and Tourism Development in เมืองเก่าสุโขทัยโดยมีหลักการสำคัญตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ CBD นะครับซึ่งมีสาระสำคัญของคู่มือคือมาตรการขั้นตอนการจัดการประเด็นปัญหาในภาพรวมรวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความเสี่ยงระดับสูงระดับปานกลางและการส่งผลกระทบที่ไม่รุนแรงกำหนดไว้อยู่ในคู่มือดังกล่าวด้วยครับปัญหาปลาดุกรัสเซียสถานที่ที่มีความรุนแรงคือสระน้ำวัดตะพังทองโดยสาเหตุเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวมักจะซื้อปลาดุกจากตลาดสดมาปล่อยในสระน้ำของวัดตามความเชื่อทางศาสนาสำหรับปลาดุกรัสเซียเนี่ยเป็นปัญหาสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์นะครับที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศโบราณสถานและภูมิทัศน์จึงเป็นปัญหาที่ได้รับการจัดการทันทีที่เราได้ค้นพบนะครับเรามีการปรึกษาหารือกับประชุมชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณวัดตะพังทองแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเขตอภัยทานแต่แหล่งน้ำดังกล่าวนะครับเป็นแหล่งที่เชื่อมต่อไปยังคูเมืองโบราณคลองและแหล่งน้ำในอุทยานประวัติศาสตร์ครับปลาดุกวัดตะพังทองเดิมทีเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าปลาดุกเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศนะโยมก็คงจะไม่รู้เหมือนกันแหละก็นำปลามาปล่อยนะทางวัดก็ให้มีการให้อาหารปลาอันนี้มันก็มีการขยายพันธุ์แล้วก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นนะจนมันเยอะมากเกินทางวัดเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำมันลดลงนะก็เป็นปัญหาว่าน้ำมันน้อยแล้วปลามันเยอะขอบสระตลิ่งคันขอบสระมันพังส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะปลาดุกด้วยก็เลยนำปัญหาเข้าไปปรึกษาทางประมงแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำไปปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติหรือที่ไหนได้เพราะว่าเป็นปลาอันตรายที่จะไปทำลายระบบนิเวศนะแต่คราวนี้ก็ลองมาปรึกษาลองดูกันแล้วก็ยังหาที่ปล่อยไม่ได้นะจนต่อเมื่อทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยก็มีงบประมาณเข้ามาบูรณะคันขอบสระก็จึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเอาปลาออกนะเพราะว่าจะสูบน้ำให้แห้งนะเพื่อที่จะทำตะลิ่งคันขอบสระให้ได้วัดตะพังทองซึ่งเพิ่งเริ่มแก้ปัญหาไปนะสูบน้ำออกเอาปลาออกปลาที่มีอยู่ในสระเป็นปลาที่ร้ายกาจที่สุดคือเป็นปลากินเนื้อคือปลาที่กินเนื้อกันเองอะตะพังหรือในสระต่างๆในอุทยานก็เช่นกันมันก็คงไม่สามารถที่จะคุมได้ 100% นะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองพุทธเนาะเพราะคนที่ต้องการสะเดาะเคราะห์นี่ก็คงจะต้องปล่อยปลาเนี่ยมันก็จะกลายว่าคุมไม่ได้พอคุมไม่ได้ปัญหาเก่ามันก็กลับมาอีกการสร้างความรู้ความเข้าใจครับเป็นเรื่องสิ่งสำคัญอันดับแรกจึงได้มีการจัดเวทีประชาคมขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยได้เข้าใจถึงปัญหาและเข้าใจถึงผลกระทบของปลาดุกรัสเซียสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้รับฉันทามติหรือการทำประชาคมร่วมกันในพื้นที่ยินยอมให้เกิดการย้ายปลาชนิดนี้ออกไปอย่างถูกต้องตามหลักการครับก็ปรึกษากับเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้สถานที่ปล่อยปลาโดยแยกปลาดุกก็ไปปล่อยอีกสระหนึ่งนะซึ่งเป็นสระน้ำสาธารณะแล้วก็ไม่ไปในแหล่งน้ำธรรมชาติได้นะไม่สามารถที่จะขยายไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้เพื่อความปลอดภัยของระบบนิเวศนะส่วนปลาอย่างอื่นก็นำไปปล่อยที่ทำนกพะร่วงหรือว่าเขื่อนสลิดพงนะก็จะเป็นจำพวกปลาบึกปลาสวายเขาก็ประกาศว่าวันนี้ใครว่างไหมมาช่วยจับปลาแล้วก็เอาไปปล่อยตามที่มีสระน้ำอะไรเงี้ยค่ะท่านก็กลัวปลาตายค่ะก็ดูแล้วก็โอเคค่ะชาวบ้านก็พอใจอยู่ค่ะนอกจากคนในท้องถิ่นแล้วครับจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะนักท่องเที่ยวก็มีส่วนที่สำคัญในเรื่องของการดำเนินการเหมือนกันโดยได้มีการประสานจัดทำป้ายสื่อความหมายของอุทยานสุโขทัยว่ามีระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างไรและการรณรงค์ห้ามปล่อยปลาทุกชนิด
ลงในพื้นที่แหล่งน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตการส่งเสริมและการฟื้นฟูสภาพน้ำโดยนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าท้องถิ่นมาปล่อยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับคืนมาโดยเร็วและต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการแพร่กระจายและการควบคุมจำนวนประชากรปลาดุกรัสเซียในแหล่งน้ำต่างๆต่อไปครับปัญหาฝูงนกอพยพและอาศัยอย่างถาวรในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์เลวร้ายลงสิ่งนี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฮิสโตพลาโมซิสเท่านั้นแต่มูลของนกยังทำให้พื้นผิวของโบราณสถานเสื่อมโทรมลงอีกด้วยในปี2563นะคะนกยางได้อพยพเข้ามาในพื้นที่วัดสัตศรีอยุธยาประวัติศาสตร์สุโขทัยอะค่ะเพิ่มขึ้นในปี2564นะคะทำให้เกิดผลเสียทางด้านทัศนียภาพแล้วก็กลิ่นของมูลนกเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็เป็นปัญหากับท่านที่เป็นโรคปอดหรือว่าเป็นพวกโรคระบบทางเดินหายใจค่ะพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยมีความเหมาะสมในการอยู่อาศัยของนกในเรื่องของกฎหมายนะคะที่มีการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองนกคุ้มครองไข่นกไม่ให้มนุษย์ไปทำลายนะคะก็ทำให้ทางอุทยานเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการกำจัดนกอพยพเหล่านี้ได้ค่ะนกอพยพพวกนี้ก็จะมีช่วงฤดูกาลของเขานะคะบางช่วงที่นกเจริญเติบโตแล้วเนี่ยเขาก็จะบินไปที่อื่นแต่ในพอถึงช่วงฤดูวางไข่หรือช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะกลับมาเพราะว่านกพวกนี้เขาจะจำแหล่งกำเนิดของเขานะคะก็จะกลับมาให้กำเนิดเขามาวางไข่ในพื้นที่เดิมที่ตัวเองเคยเกิดณที่นั้นค่ะในการแก้ปัญหาเราได้มีการจัดทำป้ายสื่อสารให้เข้าใจธรรมชาติของนกแต่ก็มีคำเตือนให้หลีกเลี่ยงหากมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ระยะเวลาที่นกมีจำนวนเยอะที่สุดในรอบปีการจัดการสถานที่เราได้มีการตัดกิ่งไม้หลังจากที่นกอพยพไปแล้วเพื่อไม่ให้มีความเหมาะสมในการที่นกจะกลับมาวางไข่โดยไม่ทำอันตรายตัวนกกับไข่แล้วไม่ขัดกับกฎหมายนอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เหมือนกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิดเพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นการรบกวนนกไปโดยปริยายสิ่งสำคัญจะต้องมีการสังเกตจำนวนประชากรนกในแต่ละรอบปีเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่องและพยายามสื่อสารกับคนในท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการปัญหาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นจำเป็นจะต้องทำให้เป็นวาระสาธารณะเพราะการจัดการสัตว์ต่างถิ่นลุกรานนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเช่นกรณีปลาดุกรัสเซียแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่อปท.เทศบาลตำบลเมืองเก่าประมงจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดตะพังทองคณะกรรมการวัดผู้ขายปลาในตลาดและชาวบ้านรอบๆพื้นที่ที่พยายามแก้ปัญหาร่วมกันการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเป็นกุญแจสำคัญที่จะต้องสื่อสารให้เข้าใจถึงธรรมชาติของสัตว์ต่างถิ่นลุกรานที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและของทัศนียภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความร่วมมือให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีน้ำแล้วปลาก็นำไปปล่อยเรียบร้อยนะซึ่งก็อธิบายให้กับชาวบ้านเข้าใจกันตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าเราไม่ได้นำไปไหนก็คือนำไปปล่อยแหล่งน้ำที่เขาสามารถอยู่ได้นะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการทำตะลิ่งส่วนด้านนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนับสนุนงบประมาณมาเขาทำเสร็จแล้วนะก็เหลือในส่วนของวัดที่จะต้องทำรอบสะเกาะด้านในก็ปรับปรุงให้ดูสวยงามแล้วก็เรียบร้อยหนึ่งก็คือป้องกันการพังของขอบสะตะลิ่งอีกครั้งหนึ่งสองก็คือสามารถที่จะให้พืชที่อยู่ริมน้ำสามารถที่จะเกิดได้สามารถอยู่ได้แล้วก็ปลาบางชนิดถ้าในอนาคตมีปลาบางชนิดปลาท้องถิ่นที่มาปล่อยเนี่ยก็สามารถที่จะวางไข่น้ำตื้นได้แล้วก็พวกเต่าพวกตภาพน้ำก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มีปลาดุกด้วยการแก้ไขปัญหานกยางที่มากเกินไปไม่สามารถจัดการให้จบลงได้ในทันทีทันใดเราต้องเข้าใจธรรมชาติถึงแม้ว่าจำนวนนกยางที่มากจะเป็นปัญหาแต่ถ้าจำนวนนกยางที่มีความเหมาะสมก็อาจจะสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ดังนั้นเราจึงต้องจัดการปัญหาโดยการให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันได้ระบบนิเวศในพื้นที่มันดีขึ้นแล้วการท่องเที่ยวก็จะได้ประชาสัมพันธ์เต็มๆว่ามาหาเรามีอย่างนี้บริการเขาจะได้เห็นสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ผูกโยงกันให้หมดการจัดการระบบนิเวศครับเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องมีความตระหนักถึงความหลากหลายของปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งต้องมีส่วนร่วมกันในเรื่องของการวางแผนการจัดการแม้ว่าผู้รับผิดชอบคนในท้องถิ่นครับส่วนใหญ่จะเข้าใจถึงผลกระทบในเชิงลบของการที่มีสัตว์ต่างถิ่นลุกลามครับแต่ก็พูดได้ว่าไม่มีใครต้องการหรอกครับที่ต้องการกำจัดด้วยตัวเองเพราะไม่อยากไปทำร้ายชีวิตสัตว์เหล่านั้นดังนั้นจำเป็นต้องมีผู้เสียสละในเรื่องของการจัดการปัญหาเหล่านี้โดยที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคงจะไม่มากจนเกินไปที่จะยกย่องว่าคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งที่มีการร่วมกันปกป้องแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงมรดกโลกให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงไว้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับ